รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแต่ละวันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวไปไกลกว่าเมื่อครั้งอดีตไม่ว่าจะเป็นวิทยาการทางการแพทย์หรือยารักษาโรคที่คิดค้นเพื่อช่วยเหลือต่อเวลาชีวิตของมนุษย์ให้ยืนยาวออกไปเมื่อเศรษฐกิจทุนนิยมกำลังเข้าครอบงำวิถีแห่งการช่วยชีวิตภาระเรื่องค่าใช้จ่ายจึงตกไปอยู่ที่ผู้ป่วยและหลายต่อหลายครั้งก็มากเกินความจำเป็นแพทย์บางคนต้องสั่งจ่ายยาเครื่องมือแพทย์เกินความจำเป็นเพราะนโยบายของโรงพยาบาลหรือว่ามีแรงจูงใจนอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพของผู้ป่วยเมื่อความเจ็บป่วยไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าจะรวยหรือจนก็เลือกไม่ได้ว่าจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไปนานเท่าไหร่หลายคนจึงสอดแสวงหาวิธีการรักษาเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยต่ออายุให้กับตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับโอกาสนั้นเสมอไปแล้วเราจะทำเช่นไรเพื่อให้โอกาสเกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นเรื่องปกติของสถานที่แห่งนี้ที่จะมีกลุ่มนักวิจัยเข้ามานั่งปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานวิจัยด้านนโยบายสุขภาพอยู่บ่อยๆหากกล่าวว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายด้านสุขภาพของคนไทยก็คงไม่ผิดนักเพราะในแต่ละปีจะมีหัวข้อวิจัยถูกเสนอเข้ามาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก7กลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้กำหนดนโยบายผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์นักวิชาการภาคประชาสังคมกลุ่มผู้ป่วยภาคอุตสาหกรรมด้านยาและเครื่องมือแพทย์รวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อให้นักวิจัยได้ศึกษาแล้วนำผลงานวิจัยไปช่วยให้เกิดนโยบายใหม่ๆกลายเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศในแต่ละรอบเนี่ยจะมีคนเสนอเรื่องมามากจำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเช่นจำนวนผู้ป่วยถ้าเรื่องที่เขาเสนอมาเนี่ยมีจำนวนคนที่ต้องการบริการจำนวนมากก็จะได้คะแนนมากอันที่สองก็คือประเด็นเรื่องของความรุนแรงของโรคประเด็นที่สามก็คือเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างในทางปฏิบัติเช่นคนรวยคนจนแพทย์คนเดียวกันรักษาคนไข้สองคนซึ่งอยู่คนละสิทธิสวัสดิการในประเทศเดียวกันในโรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยถ้าให้การรักษาไม่เหมือนกันเพราะข้อจำกัดเรื่องชุดประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะให้คะแนนเพิ่มกว่ากรณีที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องของค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสุดท้ายเลยก็คือผลกระทบทางสังคมจริยธรรมโรคเป็นโรคของคนรวยอันนี้จะให้คะแนนน้อยกว่าโรคที่เป็นปัญหาของคนจนเขาก็เอาเกณฑ์5เกณฑ์นี่แหละเป็นตัวตั้งต้นในการที่จะมานั่งคุยกันในแต่ละกลุ่มแล้วก็จัดลำดับความสำคัญสุดท้ายเราได้ประมาณครึ่งปีเราจะได้ประมาณ5เรื่องก็ได้5เรื่องมาทำการวิจัยในเชิงลึกเพื่อจะเอาข้อมูลไปให้ผู้บริหารตัดสินใจครับปีนี้ก็เช่นกันปัญหาเครื่องช่วยฟังที่มีการแจกจ่ายให้กับคนพิการก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่ HiTap หยิบยกขึ้นมาศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแนวคิดมันมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือกลุ่มคนพิการครับเขาเสนอหัวข้อเข้ามาว่าอยากให้ทางสปสช.เนี่ยสนับสนุนเรื่องของถ่านฟรีนะครับถ่านนี่ซื้อเองไหมครับถ่านเคยซื้อหรือยังซื้อที่นี่ซื้อที่นี่ครับซื้อที่นี่ซื้อที่ข้างนอกเราเราเจอว่าเครื่องเนี่ยที่แจกไปแล้วเนี่ย30% น่ะภายใน1ปีเขาเริ่มใช้ไปแล้วทั้งที่เครื่องนึงเนี่ยเราหวังว่าจะใช้กัน3ปีแจกแต่เครื่องช่วยฟัง
แล้วไม่ได้มีระบบสนับสนุนตามมาอื่นอีกเช่นเรื่องของฐานเรื่องของการดูแลเครื่องเมื่อเสียอาจจะเป็นแนวทางที่ยังไม่ดีที่สุดตรงนี้ก็เป็นความสูญเสียก็มีการเอาเรื่องนี้ไปเสนอกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อที่จะกำหนดจุดวิจัยว่าเราควรจะทำเรื่องนี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเพิ่มการลงทุนไปอีกนิดนึงแต่ทำให้เกิดการใช้งานย่อมมีความคุ้มค่าหลังจากพิจารณาจากข้อมูลและหลักเกณฑ์ต่างๆทุกฝ่ายจึงลงความเห็นว่าทีมวิจัยควรจะเร่งหาทางออกกับปัญหานี้โดยหวังว่าคำตอบที่ได้จะช่วยพัฒนานโยบายนี้ให้ดีขึ้นคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดด้วยวิธีการทำงานที่มองเรื่องของเงินเป็นหลักทำให้หลายครั้งที่อาจารย์หมอยศและทีมวิจัยถูกมองว่าพวกเขาตีราคาตีค่าชีวิตของคนจากเม็ดเงินมีคนบอกว่าหน้าเงินผมก็จะบอกเสมอนะว่าที่มองเรื่องเงินเนี่ยเพราะเราสนใจความยุติธรรมในสังคมเพราะว่าเงินเป็นเงินของส่วนรวมเงินถ้าเอาไปใช้เรามองเรื่องความคุ้มค่าเพราะเราอยากเห็นสังคมที่เป็นธรรมแล้วทำไมคนที่เป็นแพทย์อย่างดร.นายแพทย์ยศตีระวัฒนานนท์จะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าความคุ้มทุนนี่คือบทบาทของนักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่หรือจนกระทั่งมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาเพิ่งทราบว่าประเทศเรามีเงินจัดสรรมาให้แต่ละโรงพยาบาลใช้อย่างจำกัดนะแล้วเงินนี้เราต้องจัดสรรเอาไปซื้อยาเท่าจำนวนจำกัดถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยตอนนั้นก็เริ่มได้คิดแล้วว่าต้องหวังดีกับส่วนรวมมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาสนใจแล้วเราจะมีวิธีอะไรบ้างในการที่จะมาคิดเรื่องนี้ก็เลยได้ไปอ่านเจอหนังสือเล่มนึงน่าสนใจมากเรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขก็นั่งอ่านแล้วโอ้เพิ่งรู้ว่ามีวิชาแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเราน่าจะทำเรื่องนี้ความหวังดีที่มีต่อสังคมนี้เองที่ทำให้อาจารย์หมอยศตัดสินใจหันเหเปลี่ยนบทบาทในชีวิตจากแพทย์ผู้รักษาพยาบาลคนป่วยกลายเป็นนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ด้านสาธารณสุขจำเป็นอย่างมากแล้วก็คิดว่าตราบใดที่เรายังต้องใช้งบประมาณในการใช้จ่ายในเรื่องระบบสุขภาพตราบนั้นก็ยังจำเป็นจะต้องมีเรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขทุกคนอยากได้แล้วก็ทรัพยากรมีจำกัดเพราะฉะนั้นความต้องการมากกว่าสิ่งที่จะให้ได้มันก็ต้องมาจัดสรรกันนั่นแหละทำยังไงดีที่เราจะแบ่งทรัพยากรกันได้อย่างยุติธรรมที่สุดและบทบาทนี้ก็ได้สร้างมุมมองที่แตกต่างให้กับดร.นายแพทย์ยศตีระวัฒนานนท์เป็นมุมมองที่ทำให้เขาเข้าใจผู้ป่วยเข้าใจสังคมมากยิ่งขึ้นเรื่องเครื่องช่วยฟังได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนไข้ที่มีปัญหาการได้ยินคนไข้ก็ได้เปิดเผยให้เราได้ทราบว่าจริงๆแล้วเขาไม่ชอบเลยวิธีการที่คุณหมอเนี่ยเรียกญาติเข้ามาแล้วคุยกับญาติแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนเกินในห้องตรวจหลายครั้งเนี่ยญาติไม่ได้รู้เรื่องเขามากเท่าไหร่หรอกแล้วก็ข้อมูลที่ญาติให้กับเขาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เขาไม่ชอบเขาบอกวิธีที่ดีที่สุดคือเราต้องพยายามสื่อสารโดยตรงกับคนไข้มันสอนให้เราได้เรียนรู้มิติทางสังคมด้วยนะครับมิติทางสังคมมันก็คือความเชื่อความคิดความพอใจของคนไข้และของแพทย์จริงๆแพทย์เกี่ยวข้องกับคนไข้เยอะมากเกี่ยวข้องกับคนในสังคมเยอะมากแต่เราไม่เคยรู้ว่าคนแต่ละกลุ่มมีความต้องการอย่างไรบ้างขณะเดียวกันโครงการวิจัยนี้ยังช่วยสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขให้เกิดขึ้นอีกด้วยหมอยศเป็นที่ปรึกษานะครับเขาก็จะคอยให้คำแนะนำแต่ละโปรเจกต์ว่าควรทำเริ่มต้นยังไงหมอยศเขาก็จะไกด์ให้เราว่าต้องไปสัมภาษณ์คนพิการละที่มีปัญหาเรื่องเครื่องช่วยฟังนะครับเรื่องหูเนี่ยเราออกแบบยังไงจะสัมภาษณ์ใครที่ไหนยังไงวิธีการสัมภาษณ์มันจะค่อนข้างยากเพราะว่าเขานี่จะมีปัญหาเรื่องหูที่ไม่ค่อยได้ยินอย่างเงี้ยหมอยศก็จะแนะนำว่าคนมีล่ามาช่วยไหมอะไรเงี้ยวิธีการสื่อสารควรเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยที่เก่งวิธีการคือให้เขาเป็นคนได้ทำได้ลองโดยมีเราเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเขาคิดตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการคอยช่วยเขาสนับสนุนดูติดตามการทำงานโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์แล้วต้องการความรู้ในเรื่องของ
นโยบายความเป็นไปได้ของการตั้งข้อเสนอแนะต่างๆแล้วนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำคัญกับประเทศไทยอย่างไรประเทศเราจำเป็นต้องมีคนกลุ่มนี้และหน่วยงานนี้หรือไม่ในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยมีบทบาทมากผู้บริหารของไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลไม่ว่าเป็นคนที่บริหารในกระทรวงหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยล้วนแต่ใช้ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยในการมากำหนดนโยบายทั้งสิ้นพอเราเอามาประยุกต์ในเรื่องของสาธารณสุขก็คือเอามามุ่งจัดสรรเรื่องทรัพยากรสุขภาพใช้ทรัพยากรในระบบสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะคิดเนาะว่าเรื่องนั้นเนี่ยมีประโยชน์กับสังคมมีประโยชน์กับประเทศแต่ทรัพยากรเรามีจำกัดเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะบอกว่าทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมันควรจะอยู่ในประโยชน์สมมุตินะครับว่าการรักษามะเร็งระยะสุดท้ายทำให้ยืนขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย2หรือ3สัปดาห์แต่ใช้เงินเพิ่มขึ้นประมาณสมมุติ3หรือ4ล้านถามว่ามีประโยชน์มั้ยมีประโยชน์ใครๆก็อยากมีชีวิตยืนอยู่ยาวแต่พอถามว่าแล้วรัฐบาลถ้าจ่ายตรงนี้ 4-5 ล้านแล้วเนี่ยมีการรักษาอื่นที่สมมติใช้เงินเท่ากันนะครับแต่ช่วยชีวิตได้เลยเราคิดว่าเราจะลงทุนอันไหนดีถ้าเรามีเงินไม่พอดังนั้นแล้วเนี่ยมีหลายอย่างมันดีอ่ะแต่มันยังดีไม่พอมันยังไม่คุ้มค่าที่เราจะลงทุนเมื่องบประมาณแผ่นดินมีอยู่อย่างจำกัดต้องถูกจัดสรรปันส่วนไปให้ครอบคลุมในทุกกองทุนด้านสุขภาพแล้วจะมีหนทางใดที่ช่วยให้คนในประเทศเข้าถึงการรักษาพยาบาลมากที่สุดคุ้มค่าที่สุดสิ่งที่ควรจะมีในสังคมไทยคือการใช้ความรู้ในเชิงเศรษฐศาสตร์มากำหนดนโยบายแล้วก็ทิศทางของประเทศเพราะว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรกันอย่างมีความยุติธรรมดังนั้นแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรามองเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วเนี่ยสุขภาพยังต้องคิดเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอาจจะเป็นแนวคิดที่ดูโหดร้ายสำหรับคนบางกลุ่มแต่นั่นคือความเป็นจริงที่ทุกคนควรรู้หากย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนการเกิดขึ้นของ HITECH หรือโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพก็มีผลจากความตั้งใจที่จะสร้างความยุติธรรมให้กับสาธารณสุขไทยของหน่วยงานอย่างสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและโครงการเมธีวิจัยอาวุโสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ด้วยมุ่งหวังให้ HITECH ทำหน้าที่ศึกษาผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีหรือนโยบายด้านสุขภาพพร้อมกับนำข้อมูลที่ได้เสนอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจด้านสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐบ่อยครั้งข้อมูลที่ผ่านการวิจัยจาก HITECH สามารถกำหนดนโยบายของประเทศได้ปี2555ผลงานวิจัยของ HITECH และทีมวิจัยของอาจารย์หมอยศสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสในการเข้าถึงยาให้แก่ผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมได้เมื่อมีจักษุแพทย์พบว่ายารักษามะเร็งที่ชื่อว่าบีวาซิซูแมปสามารถรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมให้กับคนไข้ได้แต่ติดที่ข้อจำกัดเรื่องคุณสมบัติของตัวยาที่ไม่มีข้อบ่งชี้หรือไม่มีการขึ้นทะเบียนเพื่อเพิ่มข้อบ่งชี้ว่าสามารถรักษาให้กับคนป่วยโรคจอประสาทตาได้แต่บริษัทยากลับขึ้นทะเบียนยาชนิดใหม่ที่มีราคาแพงกว่าเดิมถึง50เท่าในประเทศอังกฤษเนี่ยหน่วยงานที่ทำหน้าที่จ่ายเงินให้ระบบสุขภาพอังกฤษเนี่ยจงใจซื้อยาราคาถูกคือยามะเร็งมารักษาตาบริษัทนั้นก็เลยฟ้องเพราะฉะนั้นแพทย์ในเมืองไทยก็รู้สึกวิตกกังวลว่าเออเขาใช้ยาราคาถูกมารักษาตากลัวจะถูกฟ้องร้องเหมือนกันก็เลยมาเรียกร้องให้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติมาพิจารณาว่าเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลจะออก
ให้ยาราคาแพงมาอยู่ในบัญชีหลักแล้วเราก็ใช้เงินงบประมาณในการซื้อเพื่อไม่ให้คนตาบอดหรือถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอายาราคาถูกมาอยู่ในบัญชีหลักเป็นทางการเพื่อปกป้องไม่ให้แพทย์เนี่ยถูกฟ้องเพราะว่าถ้าแพทย์ถูกฟ้องก็อ้างได้ว่ายาบัญชีหลักมันเป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติจากจุดนี้เองทีมงานจึงไม่รีรอที่จะนำข้อมูลต่างๆมาศึกษาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสุขภาพของคนไทยก็ประเทศไทยก็เอาเครื่องนี้เราเรื่องนี้มาวิจัยก็ได้ข้อสรุปว่ายาแพงซึ่งรักษาตาโดยตรงกับยาราคาถูกซึ่งเป็นยามะเร็งเอามาใช้รักษาตาเนี่ยประโยชน์ไม่ต่างกันราคาต่างกันเยอะมากจาก750ถึง 45,000 เนี่ยก็เลยมีมติว่าให้เอายาราคาถูกเนี่ยแหละมาขึ้นทะเบียนในบัญชียาแห่งชาติไม่ใช่สำหรับรักษามะเร็งนะครับสำหรับรักษาตาประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ทำเรื่องนี้ครับเพียง6เดือนหลังจากที่ประเทศไทยประกาศให้ยาบีวาซิซูแมปบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติองค์กรอนามัยโลกก็ได้บรรจุยาชนิดนี้ในบัญชียาหลักตามมาเช่นกันไม่เพียงเท่านี้ยังมีอีกหลายต่อหลายครั้งงานวิจัยของ HiTech สามารถสร้างอำนาจต่อรองให้แก่ประเทศจนทุกวันนี้ไทยได้รับการยกย่องให้กลายเป็นผู้นำด้านนโยบายสุขภาพในภูมิภาคนี้หรือว่าทั่วโลกเนี่ยเขายกย่องประเทศไทยในฐานะเป็นผู้นำในเรื่องของการใช้ข้อมูลความคุ้มค่าในการทำให้ระบบสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นรายงานสุขภาพโลกเมื่อปี2559องค์การอนามัยโลกเองก็ยกตัวอย่างประเทศไทยว่าเป็นตัวอย่างของหน่วยงานที่ให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับทำให้ระบบประกันสุขภาพต้นหน้าของประเทศไทยเนี่ยมีความประสบความสำเร็จแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนก็เป็นที่มาของมีความร้องขอมาจากรัฐบาลของประเทศฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียพม่าศรีลังกาอินเดียแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเองขอทำงานร่วมกันหรือขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเอาไปสร้างบทเรียนในประเทศเขาแม้กระทั่งประเทศจีนเองก็ตามทีก็ใช้ประเทศไทยเป็นต้นแบบเช่นเดียวกันนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของทีมวิจัยที่แสดงให้เห็นว่างานวิจัยของพวกเขาต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้การประเมินที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างการตัดสินใจเชิงนโยบายกับวิทยาศาสตร์เราพยายามเอาข้อมูลซึ่งคนอื่นทำไว้เยอะเราเนี่ยเอาผลของการใช้ว่าดีมากน้อยแค่ไหนมาใส่กับเรื่องต้นทุนแล้วก็มาทำนายเหตุการณ์ในอนาคตว่าถ้าใช้ไปจะคุ้มไม่คุ้มตรงนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับผู้กำหนดนโยบายที่เขาต้องการคำตอบเชิงนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามของงานวิจัยมาจากคนที่ต้องการใช้คำตอบมันก็เลยสามารถไปใช้งานต่อได้ทันทีเมื่อต้องตัดสินว่าความคุ้มค่าของสุขภาพคนในประเทศคือเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของความเป็นความตายอาจารย์หมอยศและทีมวิจัยจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อชี้ให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าใจว่าสังคมเราจำเป็นต้องมีไม้บรรทัดที่เรียกว่างานวิจัยเข้ามากำกับดูแลเพื่อให้คนเหล่านี้พบกับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสนใจมากที่สุดคือเรื่องความยุติธรรมทำยังไงดีที่เราจะแบ่งทรัพยากรให้ได้อย่างยุติธรรมที่สุดก็จะยุติธรรมได้ก็ต้องมีไม้บรรทัดแบบเดียวกันในการมาวัดว่าเรื่องนี้เนี่ยประโยชน์มากแค่ไหนคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นหน่วยงานนี้พยายามผลักดันให้ผู้กำหนดนโยบายใช้ไม้บรรทัดเดียวกันกับทุกโรคเราต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับคนไข้ทุกกลุ่มโรคทุกโรคหรือกับแพทย์ทุกกลุ่มเพื่อที่จะทำให้มีความยุติธรรมเพราะไอ้ไม้บรรทัดนั้นที่ผมว่าก็คือความคุ้มค่ากับเรื่องผลกระทบงบประมาณว่าเราจ่ายได้จริงไหมในระยะยาวความมุ่งมั่นทุ่มเทที่อยากให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมและคุ้มค่าทำให้ปีพุทธศักราช2555ด็อกเตอร์นายแพทย์ยศตีระวัฒนานนท์ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสจากสกว.ในสาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและปีพุทธศักราช2558ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสกว.ในด้านนโยบายทุกวันนี้ด็อกเตอร์นายแพทย์ยศตีระวัฒนานนท์ยังคงสวมบทบาทการเป็นนักวิจัยเป็นนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะหยุดถ่ายทอดองค์ความรู้ออกไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่สอนให้เราทุกอย่างเพื่อให้เราสามารถเป็นนักวิจัยอาชีพได้หมอก็จะเน้นให้เราทำงานมีคุณภาพแล้วก็สามารถ
ไปแข่งกับคนอื่นได้เขาเชื่อว่าประเทศจะพัฒนาได้ด้วยงานวิจัยและความเชื่อของเขาสามารถสร้างโอกาสใหม่โอกาสที่ดีให้กับผู้ป่วยไทยผมจะบอกกับน้องๆเสมอนะว่าถ้าอยากรวยเรื่องเงินทองนะอย่าเป็นนักวิจัยถ้าอยากมีอำนาจวาสนาอำนาจสั่งการเนี่ยก็ไม่ต้องมาเป็นนักวิจัยนักวิจัยเนี่ยใช้อำนาจอ่อนนะคืออำนาจความรู้กว่า10ปีแห่งความมุ่งมั่นกว่า10ปีแห่งความหวังดีกว่า10ปีแห่งความพยายามได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการทำงานวิจัยภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสามารถหาคำตอบสามารถแก้ไขปัญหานำไปพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงนี่คือบทพิสูจน์สำคัญที่ทำให้เราเห็นว่าสังคมไทยควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหนนี่เป็นเพียงหนึ่งในงานวิจัยนับหมื่นชิ้นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว.ยังมีงานวิจัยพร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมรอคอยคุณให้เข้าไปพิสูจน์ที่ www.trf.or.th ติดตามย้อนหลังที่ tv.trf.or.th และ YouTube Channel Thailand Research Fund